สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสองพระนางชื่อดังอาร์ตพิงกี้ไม่อายทำกินขยันทั้งคู่คุณชายหมูกรอบล่าสุดอาร์ตพระสุดได้ออกมาโพสต์คลิปที่ตนเองได้พาลูกทีมคุณชายหมูกรอบไปออกบูธที่บางแสนจังหวัดชลบุรีและปรากฏว่าขายดิบขายดีทำลายสถิติถึง 1,300 กิโลกรัมใน3วันและยังมีช็อตฟิลดีต่อใจที่นักแสดงสาวพิงกี้เจ้าของแบรนด์ปลาหมึกทอดพิงกี้แวะมาหาที่บูธจึงเกิดโมเมนต์น่ารักน่ารักขึ้นท่ามกลางแฟนคลับแห่ฟินเข้ามาถ่ายรูปกันอย่างล้นหลามด้วยแคปชั่นว่าแม่ค้าคนเก่งแวะมาหาคุณชายหมูกรอบเป็นยังไงกันนะตลาดแตกเลยสิครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่แวะมาอุดหนุนมาถ่ายรูปกันนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก tastoonline.com ขอบคุณค่ะ